ทีวรวาทินท่านจะรับนางสาวจรินพรพิริยดาตาเป็นภรรยาหรือไม่รับครับฉันสัญญาว่าจะดูแลเธอจะรักเธอตลอดเวลาเราจะเติบโตแล้วก็ดูแลกันตลอดไปถ้ามั่นใจอ่ะว่านายจะรักฉันแค่คนเดียวก็ตามมาหรือไม่ก็ไปซะแนนฉันยังตามเธออยู่นะมาจับมือฉันสิเฮ้ยนางฟ้านางฟ้าทำไมอยู่ๆย่าต้องส่งเขาไปเรียนเมืองนอกด้วยก็เมื่อก่อนฉันก็เคยส่งผสมไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ยังพนักงานแผนกอื่นๆอีกอ่ะเธอนั่นแหละจะว่าไงเข้าใจไหมแม่ทุกคนบอกหนูเองไม่ใช่หรอว่าอย่าให้เล่นตัวมากนักอ่ะถ้าลุงแสวงเขาขอแม่แต่งงานอ่ะแม่ก็แต่งเถอะลูกอ่ะควรนึกถึงตัวเองบ้างได้แล้วนะเลิกเป็นห่วงแม่กับแนนสักทีไปทำในสิ่งที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองบ้างแม่ขอแค่นี้ได้ไหมฮัลโหลดาวนี่โดนะฉันใกล้เลิกงานแล้วอ่ะมาเจอกันหน่อยดิโดวันนี้ดาวคงไปเจอโดไม่ได้อ่ะพอดีรุ่นพี่ที่โรงเรียนชวนมาดื่มรุ่นพี่แล้วมีรุ่นพี่ผู้ชายด้วยหรือเปล่าอ่ะโดแบตจะหมดแล้วอ่ะไว้ดาวโทรหานะคะดาวเนี่ยเหรอเพย์บอยห่อนหัดสมัดเลยมีอะไรเหรอป้าหอมไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันแค่คิดถึงบอสอยากเห็นหน้าบอสกินเยอะๆนะต่อไปคงไม่ได้กินบ่อยๆยิ่งเธอไม่ค่อยชอบกินของเลี่ยนๆไปอยู่นู่นคงหากินลำบากอ่ะรถไฟห้ามเธอไว้ผมยาวห้ามใส่กระโปรงสั้นด้วยแล้วถ้าเกิดใครมาจีบนะบอกไปเลยว่าแต่งงานแล้วแล้วทางที่ดีนะห้ามคบใครเลยก็ได้ใช่ฉันไม่อยู่ป่าหรือไงไม่ฉันคบใครเลยอ่ะไม่ต้องเถียงเลยแค่ตอบโอเคก็ไม่ได้เป็นบาริสต้าต้องยืนตลอดต้องมีรองเท้าดีๆใส่นะบอสรู้ขนาดเท้าฉันได้ไงอ่ะทำไมจะไม่รู้อ่ะก็มันก็เท้าฝ่ามือฉันเองอ่ะบอสชอบเซอร์ไพรส์ฉันตลอดเลยมากนะต้องดูแลตัวเองนะอย่าทำงานจนลืมเวลาถ้าเหนื่อยก็พักบ้างแล้วถ้าเมื่อยอ่ะก็ไปนวดโอเคเธอเป็นห่วงตัวเองเหรอต้องดูแลตัวเองดีๆรู้ไหมแล้วถ้าเกิดไม่สบายอ่ะต้องโทรหาฉันเลยอย่าวนเก่งรักษาเองล่ะไหนขอดูให้ชื่นใจก่อนไปหน่อยสิตาจมูกปากของฉันหมดเลยพอได้แล้วท่านแน่ทำไมมาพร้อมกันเนี่ยบังเอิญเจอกันข้างหน้าเอ้ยใช่เหรองั้นเราไปรีบไปเปิดร้านดีกว่าผมว่ามันแปลกๆนะพี่นัดใส่ชุดเดิมด้วยนี่เมื่อคืนพี่ทำโฮมรันเรียบร้อยแล้วใช่ปะล่ะ
โฮมลงโฮมรันอะไรเราไปทำงานได้แล้วปะเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่วินมองตาผมก่อนนัทใส่นัทใส่เสื้อซ้ำกับสามวันก็ยังเคยเลยผมถามนัทดีกว่านี่เธอว่าเราให้อะไรนัทดีอะพ็อกเก็ตมันนี่ก็ดีนะแต่ฉันกลัวเขาจะไม่รับอะสิ ฉันว่านะซื้อตั๋วเครื่องบินไปอิตาลีให้วินเลยดีกว่าช่วงนี้ดูมันหงอยสุดๆเลยเพราะนัทจะไปแล้วไงสงสัยนะได้บินไปทุกเดือนแน่ๆใช่ไม่เหมือนบางคนที่ฉันรู้จักใครเหรอฉันเหรออะไรอ่ะก็ตอนฉันอยู่ปารีสอ่ะเธอบินไปหาฉันกี่ครั้งล่ะโอ้ก็ช่วงนั้นฉันติดสอบไปภาคนี่นะถ้าเป็นวินอ่ะต้องบินไปแน่ๆเลยเนาะไปเรียนเนาะฉันละอิจฉานัทจริงๆเลยฉันก็อิจฉาไอ้วินเหมือนกันแหละนัทเด็กกว่าเธอตั้ง6ปีโอ้ยังอ้ออื่นเลยอ่ะอ้ออ้อจริงไม่ไปเรียนเด็กๆอ๋อๆๆเฮ้ยอะไรอย่าเอ้ยไปแล้วไอ้อะไรหูหุ้ยไม่เอาปั๊กไม่ใช่เฮ้ยมีเรื่องอะไรเฮ้ยโดมาดูนี่เฮ้ยมาอะไรกันวะเนี่ยแบบเนี้ยชัวร์เลยเสือผู้ชายแง่แง่หยุดเลยมาว่าน้องดาวของผมนะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้วะเนี่ยนี่หรือเปล่านะที่เขาเรียกกรรมสนองกรรมไอ้เลยพี่ต่อ อ้อยไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บอะอยากกลับปั๊บนะเพราะคิดถึงฉันอะเรื่องนั้นอะฉันเป็นห่วงบอสมากกว่าอีกทำไมอะฉันกลัวบอสทนคิดถึงฉันไม่ไหวแล้วก็บินไปหาฉันทุกอาทิตย์นะสิเออนี่บอสฉันถามเรื่องสเปคผู้หญิงบอสหน่อยสิอืมว่ามาบอสไม่ได้ชอบผู้หญิงหวานหวานปนเซ็กซี่แบบพี่จูดเหรอเธอรู้ได้ไงเนี่ยเก่งจังเลยแล้วทำไมบอสถึงชอบฉันอ่ะฉันหลอกจะตรงข้ามนะเธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนมีน้ำใจถ้าไม่ใช่ฉันเนี่ยใครที่ไหนจะเอาเธอชอบพูดเสียงดังดื้อก็ดื้อพูดอะไรไม่เคยฟังกินเหล้าก็เก่งกินข้าวทีก็เป็นกะละมังนี่ฉันเสียสละแค่ไหนเธอรู้ไหมฉันก็เหมือนกันแหละบอสอะไม่ใช่สเปคฉันเลยแล้วสเปคเธอเป็นยังไงสเปคฉันน่ะเหรอต้องนิสัยเหมือนพ่อฉันอะนิสัยเหมือนพ่อเธอเหรอถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่ฉันหรอกเพราะเท่าที่จำได้อะเธอบอกว่าพ่อเธอเป็นคนใจดีอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัวมากด้วยบอสอะไม่ได้เชี่ยวของพ่อฉันเลยนัทนัทนัทเฮ้ยหลับแล้วเหรอฉันหลับทำไมไม่วางกันก่อนเนี่ยนะคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเคยเดินตามหาก็สักรายกับคนคนหนึ่งที่มีผลทางใจเฮ้ยนัทเจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุดฟ้าก็ไปมาพบเธอI'm not afraid.
ธอเจอสวรรค์มีหัวใจฮัลโหลจบแล้วที่สองหาอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของชาวประเทศฉันก็อยากเห็นเธอฉันก็มีแต่เข้าวจัดของสิกลับแต่วันหน่อยจะได้อยู่กับแม่ค่ะลุงก็อย่าอดข้าวล่ะฉันไปแป๊บเดียวก็กลับแล้วแล้วช่วงที่ฉันไม่อยู่อ่ะฉันก็ฝากลุงดูแลแม่ฉันด้วยนะสั่งเสียได้ยืดยาวนะเอาสั้นๆก็ได้สมลุงรู้ใช่ไหมอ่ะฉันรักลุงนะออกไปอึดอัดเดี๋ยวแฟนแกก็มาหึงฉันหรอกดูสิเสื้อลุงเป็นรูด้วยนวดให้ดีกว่าฉันขอให้เธอโชคดีนะเธอต้องไปได้สวยแน่ๆสู้ฮะเสร็จแล้วเหรอ
ไม่ได้เตรียมใจเลยไปเรียนต่อให้สนุกนะแกไม่อยู่ฉันคงเหงาคนกินง่ายนอนง่ายแบบแกไปอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่แล้วฉันไม่ห่วงหรอกแต่แกก็ต้องดูแลตัวเองดีๆอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆล่ะส่วนทางเนี้ยฉันจะคอยดูแลร้านและจะแวะไปเยี่ยมนภากับแกบ่อยๆแกไม่ต้องห่วงนะโชคดีนะนัทได้เดี๋ยวฉันต้องไปสตูดิโอไหนเธอบอกถอนตัวแล้วไงแต่มันก็ยังมีงานต้องทำเธอใจร้ายที่สุดเลยฉันน่ะต้องอยู่แต่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนเรียกจะบ่นฉันอีกเหรออยากกินอะไรพิเศษไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องแบกเสื้อหนาวไปเยอะนะเอาเหรอหน้าหนาวฉันจะไปหาเธออยู่แล้วถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมอ่ะฉันจะเอาไปให้จะไปหาจริงๆเหรอแต่อีกตั้งนานน่ะกว่าจะหน้าหนาวนี่กระเป๋ามันเล็กไปหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยเอาผ้าหนาๆไปเยอะๆนะนี่มาม่ากับน้ำพริกถ้าแกขาดพวกนี้แกคงผอมตายอ่ะ
มีกระปุกใหญ่กระปุกหนึ่งนี่นะไปดูสิโอ้แม่เอาน้ำปลาด้วยนะจะไปหยอกกับข้าวกินที่โน่นน่ะซูเปอร์เขามีทั้งน้ำพริกทั้งมาม่าเธอไปหาซื้อที่นู่นก็ได้จริงปะเนี่ยแม่ไม่เอาแล้วนะที่นู่นเขามีขายพี่ตำรานี้จะเอาไปด้วยไหมอ่ะพี่อ่านจบหมดแล้วจะมาทำไมเนี่ยไปเก็บไปนัดเอากล่องยาไปหรือยังยาอะไรอ่ะพวกยาสามัญประจำบ้านยาแก้ปวดยาแก้ท้องเสียมันจำเป็นเวลาฉุกเฉินนะอ๋อแม่ที่บ้านมียาอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวหนูไปเอามาให้เออนี่วางหูซะทีสิจะได้รีบๆเก็บของให้เสร็จนัดฮะพรุ่งนี้ฉันไม่ไปส่งนะฉันกลัวทำใจไม่ได้อ่ะไว้ฉันจะโทรหาละกันโอ้ยหาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยมาเดี๋ยวแม่ช่วยไปถึงแล้วอ่ะอย่ากินทุกอย่างที่ขวางหน้านะแล้วก็ระวังคนแปลกหน้าด้วยไม่ใช่ไปเล่นกับเขาซะหมดถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนดีนะแต่ก็จะไปไว้ใจใครเขาง่ายๆล่ะโอ๊ยแม่ลืมอะไรอีกเนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงหนูหรอกกระดาษโน้ตอยู่ไหนนะไม่เป็นไรหรอกแม่หนูจัดการเองได้มันรู้สึกหวงๆเนาะไม่มีนัดเราเลยหมดสนุกเลยเนาะบอสไปส่งของยังไม่กลับเหรอไปแอบร้องไห้อยู่ที่ไหนละมั่งพวกเราน่าจะไปส่งนัดบรรยากาศมันดูเงียบเหงาพี่กนนะแล้วต่ออ่ะต่อหายไปไหนอ่ะต่อนั่นสิผู้จัดการส่งก็หายไปด้วยป่านนี้เครื่องจะออกหรือยังนะคิดแล้วใจหายส่งด้วยอ่ะฉันคงทนเห็นพวกเขายืนร้องไห้ไม่ได้แล้วต้องก้าวขาไม่ออกแน่ๆเลย
ดีแล้วล่ะเดี๋ยวขึ้นเครื่องแล้วรีบนอนเลยนะเสร็จได้ไม่เมาเครื่องเราไปถึงที่นู่นน่ะจะมีคนมารับมีเบอร์โทรเขาแล้วใช่ไหมรู้แล้วน่ะทำซึ้งไม่เหมือนเด็กๆไม่ได้รีบไปได้แล้วป่ะเดี๋ยวตกเครื่องฉันรักบอสขอจริงๆนะบอสสบายดีไหมฉันสบายดีวันนี้นั่งรถผ่านโคลอสเซียมจู่ๆก็คิดถึงเลยลงไปถ่ายรูปส่งกายจากโลกมาให้เอ้ารับนะฮึบตุลา56ที่เนี่ยมีแต่ผู้ชายหล่อๆแต่ทำไมฉันยังคิดถึงแต่บอสนะมั่วมั่วไปไหนก็เจอแต่ร้านกาแฟฉันเลยเข้าไปชิมมันซะทุกร้านเลยเฮ้ยคิดถึงกาแฟปิ้นจังโอ๊ยคิดถึงจังเลยร้านกาแฟ Princess จะใช้คอนเซ็ปต์เจ้าหญิงเป็นจุดขายบรรยากาศของร้านจะแตกต่างจากกาแฟ Prince โดยสิ้นเชิงโดยเราใช้พนักงานเป็นผู้หญิงทั้งหมดนี่ฉันมาเรียนหรือมาเที่ยวกันแน่เนี่ยต้องขอบคุณคุณย่าที่ส่งฉันมาที่นี่ฉันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยสนุกมากๆเลยขอบคุณบอสด้วยนะตรงนี้เลยพี่เออร้านเราจะตกแต่งคอนเซ็ปต์อะไรอ๋อก็ร้านคอฟฟี่พรินเซสของเราเนี่ยผมอยากได้เป็นแบบร้านแบบสวยๆน่ารักน่ารักเหมือนเจ้าหญิงครับพี่เพราะว่าร้านเราเนี่ยจะมีแต่พนักงานสาวๆหมดเลยเฮ้ยอันนี้ดีเลยชอบมากฉันจะรีบเรียนให้จบจะได้รีบกลับไปหาคิดถึงทุกคนจะแย่อยู่แล้วรอนานไหมนานไม่อายคนอะไรกล้ามาสายในวันสำคัญแบบนี้ฉันเพิ่งเลิกประชุมโทษนะครับขอแก้วใบนะฮะขอบคุณครับแล้วไหนละดอกไม้ของขวัญใครที่เขาไม่รู้อะนะก็คงคิดว่าเธอเป็นสามีที่แสนดีวันครบรอบแต่งงานทั้งทีดอกไม้สักดอกยังไม่มีเลยเธอจะเอาดอกไม้ไปทำไมเธอสวยกว่าทั้งเยอะยังกล้าป่าวานอีกมาฉลองครบรอบ2ปีนะมาแก้มกลางวันหนึ่งนะจริงๆอ่ะเธอควรจะดีใจนะที่คนอย่างฉันอ่ะ
ยังอุตส่าห์ทนอยู่กับเธอจริงไหมอะไรอ่ะเอ้ายังจะถามอีกฉันจองห้องสวีทไว้รับรองเลยว่าคืนนี้เนี่ยฉันจะบริการให้ครบสูตรเลยคนบ้าเฮ้ยๆนี่คิดอะไรปะเนี่ยฉันจะนวดให้ละหากล่ะโธ่แค่นวดเหรอจริงอ่ะเสียเวลาเลยไปกันเถอะไปเอ้าเราอาหารน่ะช่างมันเสียเวลาค่อยไปกินทีหลังไปอุ้ยแก้วครับไปจูนไปอย่างที่ฉันบอกครบสูตรนั่นเหรอนางแบบหน้าตาไม่เห็นสวยตัวไหนเลยอ่ะพูดจริงนะฉันว่านางคุณดีเป็นนายแบบคนนี้นี่จริงมั้ยเนี่ยจริงจริงเหรน้องๆใช่เลยตายแล้วครับครับครับจำไว้นะความฝันสูงสุดของฉันน่ะคือการได้เห็นนายเดินบนแคทวอล์กที่นิวยอร์กกับปารีสจริงมั้ยเนี่ยอุ๊ยแล้วนี่จะรุ่งเหรอฉันเนี่ยโหมาขนาดนี้ก็ต้องรุ่งสิขนาดนี้แล้วขนาดชี้หน่อยอุ๊ยเย็น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 เซ็กซี่แล้วไปเลยลุยเลยนะเก่งหลังเลยเก่งหลังไหนเป็นดีได้แต่แล้วก็อาทิตย์หน้าเป็นดีแล้วก็เป็นผู้จัดการสมเมื่อไหร่จะไปเข้าประชุมผมสักทีผมจะได้ไม่ต้องมาเล่าให้ฟังทีหลังเนี้ยหน้าที่ฉันคือชงกาแฟไม่ใช่เข้าประชุมบอสครับให้ผมเข้าประชุมด้วยไหมครับคราวหลังผมจะได้จดรายงานการประชุมมาให้ฮะโอเคงั้นคราวหน้านะไปกับฉันโอ้ยบอสเดี๋ยวนี้กิจการนี่รุ่งเรืองนะฮะโหไม่ค่อยแวะมาที่ร้านบ้างเลยเป็นไงบ้างไปถ่ายแบบมาเป็นไงบ้างก็สนุกดีนะฮะนี่ผมมีนี่ชื่อในวงการเลยนะนางฟ้าตั้งให้ผมด้วยชื่ออะไรชื่อวิลลี่นี่ป้ายชื่อผมยังเก่าอยู่เลยชื่อเปิร์ดเนี่ยผมสั่งทำอยู่วิลลี่วิลลี่ตั้งทั้งทีไม่ตั้งชื่อเคยขนาดนี้วะวอดไม่เคยนางฟ้าตั้งให้ผมสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะหนูชื่อน้อยนาอยากเรียนชงกาแฟช่วยรับหนูเป็นศิษย์เถอะนะคะนี่มาอะไรกันเนี่ยที่นี่เขารับแค่ผู้ชายไม่ใช่รับผู้หญิงมาได้ยังไงฮะใช่ที่ไหนเล่าแค่นั้นเองทำได้เลยฉันเดอสวัสดีค่ะฉันน้อยนาฉันรู้จักพี่ด้วยนะฉันมาที่นี่บ่อยฮ่าเป็นไงเรตติ้งฉันยังไม่ตกจมูกเป็นสันโครงหน้ารูปไข่ริมฝีปากบางสวยกว่าแอนนาตั้งเยอะเนี่ยสเปคฉันเลยขอโทษนะฮะมานี่เลยมานี่อะไรอยู่บ้านก็มีตั้งเยอะทำไมต้องซื้อเพิ่มอ่ะจะทำให้กินยังจะบ่นอีกเรามันคนโสดต้องกินของดีๆถึงไม่มีคนดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าห่วงสุขภาพขนาดนี้ทำความสะอาดห้องก่อนเถอะเออผมลืมหยิบนมเดี๋ยวผมมานะThank you.
สบายดีหรอสามีเธอเหรอมีลูกแค่คนเดียวเหรออืมใช่ปีนี้จะเข้าป.1แล้วล่ะเออแล้วร้านกาแฟยังอยู่ไหมล่ะอืมแต่เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Coffee Prince คนก็เยอะดีถ้าว่างก็แวะไปสิแล้วนี่คุณยังโสดอยู่เหรอมันแห่แหละสิที่ฉันไปน่ะก็อยากให้ชุมเจอคนที่ดีกว่าแต่ตอนนี้เห็นคุณสบายดีฉันก็สบายใจเลิกสตรอเบอรี่ได้แล้วไงนะอ๋อฉันบอกว่าคือได้ข่าวว่าพอเธอเลิกกับฉันเธอก็รีบๆไปแต่งงานทันทีเลยคงมีความสุขดีนะก็เหมือนคนอื่นๆนั่นแหละก็ประคองกันไปมีทะเลาะกันบ้างคิดได้ดีนี่เธอแพ้ปูไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับฉันนี่นะแฟนฉันเขาชอบน่ะไปกันเถอะผู้จัดสมข่าวนี้ฉันขอเป็นฝ่ายทิ้งเธอก่อนก็แล้วกันแห้งพอดีกว่าจะให้เจ้านัดกับเจ้าแนนแต่งงานแล้วเมื่อไหร่อ่ะเราถึงจะแต่งงานกันสักทีอ้าวแล้วใครไปล้างคุณไว้ล่ะจะไปก็ไปสินี่เลิกเถียงก็ได้แล้วเธอก็เหมือนกันเนี่ยอย่าเล่นตัวนักเลยแต่งๆไปดีๆแล้วหรือจะรอให้เขากินฟรีอย่างนี้นี่พูดดีๆนะเฮ้ยพี่อย่าพูดหยาบคายงั้นสิไม่อารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยวันนี้จะไปเจอแฟนเก่ามานี่ผู้หญิงที่ทำให้พี่หมดตัวเหรอที่ชื่อขึ้นต้นด้วยปาหรือดาอะไรสักอย่างเนี่ยเออนี่ลูกเขาอะนะตาเหมือนฉันเดะเลย พูดเป็นเล่นไม่ได้โดยว่าดวงตาเนี่ยแกะฉันเป๊ะถอดแบบเลยนี่เพ้อเจอไปเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยก็ว่าไอ้นัดหน้าเหมือนตัวเองลูกฉันนะตาโตกลมน่ารักจะตายนี่ดูตาตัวเองสิยังก็ไม่เกิดจี้อย่ากินจ้อเธอว่าใครตามไม่กูจี้เฮ้ยพอดีนะนี่เป็นตวาดคุณพาของฉันได้ยังไงฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกตัวคุณพาของฉันก็ฉันจะเรียกมันหนักหัวใครอ่ะก็หนักหัวฉันไงมีปัญหาป่ะมีอะไรพ่อไหนไหนไหนดูซิยืนในห้องแล็บมาทั้งวันคงจะไม่แย่สิยืนมากๆระวังกล้ามขึ้นขาไม่รู้ด้วยนะนี่ดาวนี่เธอหายงอนฉันเรื่องที่ไปเที่ยวกับเพื่อนวันก่อนนี่เนี่ยผู้ชายเขาก็อย่างนี้แหละดาวเวลาเขารวมกวนกันนะก็ต้องอยากไปเฮฮากันบ้างใช่ว่าเราเลิกกันดีกว่าเลิกใช้มุกนี้เถอะนะใช้ฉันไม่ได้ผลหรอกได้เอางี้ใช่ไหมอยากจะเลิกกันจริงๆใช่ไหมก็ดีคนอย่างฉันนะนะยังไม่เคยคบใครเกิน2ปีเลยเสือชื่อโดใช่ไหมงั้นเราขายกันตรงนี้เลยแล้วกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะโชคดีนี่เดี๋ยวเธอทำเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่รู้ไหมว่าเธอน้ำตาซึมนั่นไงโถเธอนี่ก็เวอร์ไปมั้งดูตาฉันสิมีน้ำตาซะที่ไหนอ
เธอกำลังเครียดเรื่องพ่อของเธออยู่ทำไมเธอไม่บอกฉันเธอรู้ได้ไงฉันได้ยินข่าวว่าโรงพยาบาลพ่อเธอกำลังจะปิดโถเอ้ยคิดว่าเป็นห่วงเรื่องอะไรพ่อฉันนะถึงเขาโดนปิดเดี๋ยวเขาก็เปิดใหม่ได้คนอย่างเขาน่ะล้มไม่เป็นหรอกเออนี่ข้าวหลังอ่ะมีอะไรก็ถามสิไม่ได้เป็นความลับสักหน่อยถ้างั้นเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปหาอะไรกินกันเธอเนี่ยนะเสียอะไรก็เสียได้แต่ไม่ยอมเสียฟอร์มแล้วเท่ไหมล่ะก็โอเคนะนี่ดาวเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเองแหละไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันละเกียจไฟในมหาลัยเธอจริงๆเลยเปิดสว่างทำไมทั้งคืนนี่ดาวแถวนี้มีตรงไหนไปจู่จีกันได้บ้างไหมอ่ะเดี๋ยวเฮ้อไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปไม่หลับเหรอเอานมร้อนสักแก้วไหมใกล้ถึงวันแสดงผลงานแล้วอ่ะฉันก็เลยเครียดนิดหน่อยช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วแค่มีเธอคอยอยู่ข้างๆเราทำงานที่เรารักแค่นี้ก็พอแล้วแหละจริงเหรอแล้วถ้าเราต้องการอ่ะจะเรียกว่าโลภไหมฉันว่าเราเลิกไปโรงพยาบาลกันเถอะฉันทนเห็นเธอเหนื่อยแบบนี้ไม่ไหวแล้วแหละปล่อยไปตามธรรมชาติสักวันเขาอาจจะมาเองแหละงั้นพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันไหมพรุ่งนี้ลืมไปช่วงนี้ทำงานยุ่งไม่เป็นไรฉันไปคนเดียวก็ได้จะไปคนเดียวทำไมอ่ะก็รอให้งานนี้เสร็จก่อนดิเดี๋ยวเราค่อยไปด้วยกันแม่อ่ะฉันอยากไปคนเดียวดื้ออีกแล้วมานี่มานอนนี่มานอนดูดาวตรงนี้แหละฉันไม่ย้ายเธอไปไหนหรอกโอ้ดาวสวยจริงด้วยบอสครับผมรวบรวมใบสมัครของคนที่จะมาเป็นบาริสต้ามาให้ครับขอบใจต่อครับไม่เป็นไรครับผู้จัดการสมเดี๋ยวผมคงต้องเปิดสัมภาษณ์มาดูด้วยกันไหมครับไม่เป็นไรนายดูไปเถอะเฮ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยขอโทษค่ะฉันก็แค่อยากช่วยจัดถ้าพี่ไม่พอใจฉันก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าพี่คะให้เธอเรียกฉันว่าพี่ช่วยสอนฉันทำวอฟเฟิลหน่อยสิคะทำยังไงแป้งถึงนุ่มขนาดนี้สอนเธอนะคะ I want to teach you Please come on I'm serious พูดภาษาอะไรกันครับน่ะนี่เธอพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ค่ะฉันเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนมาก่อนค่ะไม่ได้พูดอย่างนี้กับใครมานานแล้วดีเหมือนกันแท้
กลับมากินข้าวที่บ้านล่ะจะให้ทำงานตามคอนเซ็ปต์ของคุณมันก็ค่อนข้างกดดันนะคะแถมสัญญาว่าจ้างก็ตั้ง2ปีคือฉันเองก็ตั้งใจจะเปิดร้านของตัวเองนะคะก็คิดซะว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากร้านนี้ก่อนก็ได้นะครับบอกตรงๆนะคะงานที่ฉันทำอยู่ตอนนี้เงินเดือนดีกว่าถ้าจะให้เปลี่ยนงานอย่างน้อยๆก็น่าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า2เท่าเลยเหรอครับโอเคยังไงผมจะติดต่อกลับไปนะครับคุณคะปิดแล้วสัมภาษณ์หรือยังคะโอ้ยรอตั้งนานหิวน้ำชะมัดเลยสวัสดีค่ะฉันนางสาวณัชกรจะมาสมัครงานได้ยินว่ากำลังหาบาริสต้าอยู่เหรอคะฉันอะฝีมือดีนะเพิ่งจบจากอิตาลีด้วยต้องดูประวัติก่อนนะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล่ะเดี๋ยวเอาบัตรไปดูสิโอ้บัตรประชาชนพอดีลืมไว้ค่ะแต่ฉันเป็นผู้หญิงแน่นอนคนเมื่อกี้ก็ขอเพิ่มเงินเดือนเป็น2เท่าแต่ว่าฉันขอแค่ข้าวกินฟรีก็พอแล้วมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นโอ้แล้วก็ของวางรอบดึกด้วยค่ะฉันน่ะทำความสะอาดเก่งทำงานก็อึดแบกของหนักๆได้ด้วยนะแถมชงกาแฟก็อร่อยค่ะฉันเพิ่งได้รับรางวัลระดับนานาชาติฝีมือฉันอะระดับโลกนะแต่ว่าทางร้านเราอะต้องการพนักงานที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าประสบการณ์เรื่องนั้นอะฉันทุ่มสุดตัวอยู่แล้วเท่าใจฉันดีๆนะฉันถูบ้านซักผ้าทำกับข้าวแล้วก็ล้างจานให้ด้วยค่ะอยู่ๆก็โผล่มาทำไมไม่โทรบอกก่อนถึงมากเลยรู้ไหมตัวหอมจังไหนดูหน้าก่อนสิเหมือนเดิมแน่เลยทุกวันที่มีเงา
ฉันสวยงามในวันที่เรารักเดินทางแค่เพียงไม่ทันเดินกับฉันข้างๆก็ทำให้โลกนี้สดใสสวยงามไปทุกอย่างที่นี่คือโลกอีกใบชนะขึ้นเยอะเลยช่วยสอนฉันเถอะนะคะเธอนี่ดื้อจริงๆไงมาแล้วครับกาแฟเย็น2แก้วครับผมกินให้อร่อยนะฮะกันมาด้วยนะได้เบอร์กันแล้วนี่ฮัลโหลดาวเนี่ยเมื่อกี้มีลูกค้ามาขอเบอร์ฉันด้วยแต่ว่าฉันไม่ให้หรอกเพราะว่าฉันน่ะรักดาวคนเดียวเธอและฉันจะเดินเข้ามาชิดใกล้มาทำให้ฉัน
แอคชั่นแอคชั่นปุ๊กหยิบส้มใส่ตะกร้าแล้วก็จะหน้าเป็นจ่อยนี่แบบว่าต้องมาร่วมกันช่วยกันทำกิจกรรมนี้ปุ๊บแล้วสักพักนึงไอ้โดมก็เดินเข้ามาประโยชน์นั้นกลับมาว่ะมึงต้องเดินเข้ามาแล้วแตกขาด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยใครครับดูผมตอกไข่มาเดี๋ยวผมมาไปไหนครับเฮ้ยแขกรับเชิญอ่ะเหรอเฮ้ยอยู่นี่ไข่หนูมาคะช่วยคืนนี้เหมือนคนเดิมนะอันนี้ดีว่ะนี่เห็นแค่นี้พี่ว่าก็รู้สึกนะแต่ถ้าพอเล่นเกเจอร์มันรู้สึกอะเข้าใจแอคชั่นเห็นไหมแม่บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ง่ายนี่พ่อเราไม่ชินค่ะดูที่ดีสิหน้ารอนี่เหมือนกันทำไมนั่งแกะโน้ตอยู่นั่นใส่เสื้ออเมริกาแล้วเข้าข้างมันนี่ไอ้ปื้มก็เข้าข้างอังกฤษเขาละสีมองหน้าผมนะหัวล้อด่าในใจเหรออย่าไอ้นี่แม่หนุนดีใช้คำถาม